วัยผู้ใหญ่ถามว่าทำไมต้องจัดฉลองปีใหม่ที่ออฟฟิศแล้วมีความจำเป็นไหมต่อไปเนี้ยต้องจัดฉลองปีใหม่กันนะผลสำรวจนี้เป็นผลสำรวจออนไลน์นะครับซึ่งเป็นผลสำรวจที่เขาทำอยู่ในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนคล้ายแม้แต่คนที่อยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผลสำรวจที่เกิดขึ้นจากชูฟูจ็อบโซเคนคือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับและบังเอิญว่ามันกำลังมาเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชูฟูจ็อบโซเคนนี่นะครับก็เลยไปทำผลสำรวจออนไลน์อยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลจัดงานปีใหม่ในสำนักงานออฟฟิศเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลออกมาคืออย่างนี้ฮะเกือบ 60% ของผู้ใหญ่วัยทำงานในประเทศญี่ปุ่นไม่สนใจจะเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่กับเพื่อนร่วมงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแปลกดีเหมือนกันนะฮะเอ้าอย่างนั้นผมถามท่านผู้ชมครับว่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่ในออฟฟิศจำเป็นหรือไม่จำเป็นถามครับตอบด้วยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าตามธรรมเนียมประเพณีของการจัดปีใหม่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าต่อไปนี้จำเป็นหรือไม่จำเป็นใครคิดว่าจำเป็นก็พิมพ์จำเป็นฮะใครคิดว่าไม่จำเป็นก็พิมพ์ไม่จำเป็นส่งมานะครับคำถามของเรานะครับมีความจำเป็นต่อไปไหมว่าจะต้องมีการจัดงานลื่นเลิงฉลองปีใหม่ในออฟฟิศสำนักงานของท่านผู้ชมนะครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะฮะแล้วกลับมาดูผลสำรวจตรงนี้คือผลสำรวจของชูฟูจ็อบโซเคนนี่นะครับที่ทำในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาก็ไปถามทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นวัยทำงานด้วยตั้งแต่อายุ20จนถึง50ปีแสดงว่าเขาสำรวจตั้งแต่คนที่เข้ามาเป็นเด็กๆนะฮะเป็นเด็กๆนี่ที่หมายความว่าเป็นเด็กวัยทำงานเลยนะครับเพิ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทจนกระทั่งมาถึงวัยที่ก่อนจะเกษียณคือ50ปีในกรุงโตเกียวนะครับแล้วก็ทำผลสำรวจอยู่ประมาณร่วมๆไม่ต่ำกว่า 1,000 คนขึ้นไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าความเต็มใจในการจะเข้าร่วมเลี้ยงงานเลี้ยงอาหารค่ำกินดื่มกับเพื่อนร่วมงานในช่วงปีใหม่ตามธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งเขาก็เข้าใจไปถามเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะและปรากฏว่าอย่างนี้ครับถ้าดูในรายละเอียดเอาแบบตัวเลขลงในรายละเอียดนะฮะพบเลยครับว่า 57.4% ของคนตอบแบบสอบถามบอกว่าไม่เต็มใจจะเข้าร่วมงานจัดเลี้ยงของออฟฟิศไม่เต็มใจจะเข้าร่วมมากแล้วก็ค่อนข้างไม่เต็มใจจะเข้าร่วมเลยมีถึง 57.4% ไม่น้อยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยถ้าแบ่งไปตามอายุก็จะพบว่าทุกอายุเนี่ยมีตอบหมดเลยกับเรื่องของไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมงานจัดเลี้ยงในออฟฟิศเกี่ยวกับเรื่องของปีใหม่นะครับเขาบอกงี้ครับอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นกลุ่มคนมากที่สุดเลยที่บอกว่าไม่เต็มใจจะเข้าร่วมงานเลี้ยงออฟฟิศเลยในช่วงปีใหม่นะครับมีถึง 63% ต่อด้วยคนกลุ่มอายุ20ปีนะครับบอกไม่จำเป็นจะเข้าร่วมการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของออฟฟิศมีอยู่ 55.9% คนอายุ40ปีขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งบอกไปเลยครับว่าไม่อยากเข้าร่วมมีอยู่ 55.8% แล้วก็คนอายุ50ปีเนี่ยบอกว่ามีถึง 52.1% ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการจัดงานฉลองปีใหม่ที่ออฟฟิศนะเหตุผลมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเหตุผลแต่ละเฉพาะวัยก็คงแตกต่างกันเนี่ยนะครับเหตุผลหลักของการไม่อยากเข้าร่วมนะงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับเหตุผลแรกคืออะไรทราบไหมฮะไม่เห็นความจำเป็นอีกต่อไปมีถึง 48.4% ผมถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าจัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลปีใหม่ภายในออฟฟิศของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าใครคิดว่าจำเป็นก็พิมพ์จำเป็นนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นเนี่ยนะครับเหตุผลหลักคนญี่ปุ่นบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยฮะมาเป็นอันดับ1มีถึง 48.4% เหตุผลที่2ก็บอกงี้ครับเหนื่อยนะฮะเหนื่อยกับการใช้พลังงานที่จะต้องมาเจอคนในสังคมในออฟฟิศช่วงจัดงานปีใหม่มีถึง 46.8% คือเหนื่อยนะครับส่วนเหตุผลที่3ครับขอความเป็นส่วนตัวได้ไหมนะครับมีถึง 46.5% โอ้แม้แต่จะจัดงานปีใหม่ในออฟฟิศก็บอกว่ายังขอความเป็นส่วนตัวไม่ร่วมงานมาเป็นเหตุผลอันดับที่3นะครับส่วนเหตุผลสุดท้ายคือห่วงเรื่องการใช้เงินมีอยู่ 43% ครับคือถูกไหมฮะคือการจัดงานปีใหม่ในช่วงของออฟฟิศเนี่ยนะครับคือจริงๆมันเป็นเงินออฟฟิศแต่ผมว่านะคือเบิกได้อะไรได้เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเหตุผลทางการเงินเนี่ยมาอันดับ4ก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นจะต้องมีการให้เงินลูกน้องอะไรหรือเปล่าในช่วงของจัดงานปีใหม่ในออฟฟิศกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการสำรวจยังถามถึงว่าความจำเป็นของการมีวัฒนธรรมงานเลี้ยงปีใหม่นะครับในที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหนี่เกินครึ่งเลยฮะ62.1% บอกว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วครับโลกเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อย
สังสรรค์กันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่จำเป็นฮะอันนี้ก็บอกว่าไม่จำเป็นฮะบอสใส่ซองให้เลิศมากกว่านะครับนะฮะถามท่านผู้ชมไงครับเพราะว่าผลสำรวจนี้เห็นนะคนญี่ปุ่นคิดอย่างนี้จริงๆนะครับวัฒนธรรมการเลี้ยงปีใหม่ที่ออฟฟิศถามท่านผู้ชมครับว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นการมีวัฒนธรรมจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ในสำนักงานหรือออฟฟิศเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะถ้าจำเป็นก็พิมพ์จำเป็นนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็พิมพ์ไม่จำเป็นส่งมานะครับข่าวนี้มันเลยทำให้เราเห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยมันเลยวัยของคนไปแล้วเนี่ยนะครับและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยสารพัดสารเพต้นทุนความเครียดปัจจัยข้อจำกัดเยอะแยะมากมายเลยทำให้มีความรู้สึกว่าคนเราไม่อยากจะสังสรรค์กันแล้วและยิ่งสำคัญนะครับในยุคปัจจุบันนี้ทราบอะไรครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตกับโลกความเป็นโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์มันทำให้คนเนี่ยถอยห่างจากเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์แบบหน้าต่อหน้ามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผลสำรวจในญี่ปุ่นถึงออกมางี้ชัดเลยฮะว่าต่อไปนี้เนี่ยวัฒนธรรมของการจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ในออฟฟิศในช่วงปลายปีไม่จำเป็นมีถึง 62% และดูจาก4เหตุผลตรงนั้นเนี่ยเหลือเชื่อจริงนะครับคือ1บอกไม่จำเป็นแล้ว2บอกว่ารู้สึกเหนื่อยกับการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เจอหน้าเจอตากับคนในออฟฟิศในช่วงจัดงานปีใหม่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะอันนี้เกี่ยวข้องคนไทยจะมีอารมณ์อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าดังนั้นโลกนี้เปลี่ยนจริงๆครับพฤติกรรมคนเปลี่ยนจริงฮะวัยของคนแม้ว่าจะมีความรู้สึกอายุยืนยาวมากขึ้นแต่ว่าทัศนคติกับมุมมองของการจะมีปฏิสัมพันธ์ในโลกใบนี้ดูเหมือนว่ามันจะถอยห่างออกมาเรื่อยๆจริงหรือจริงถูกหรือถูกท่านผู้ชมลองคิดดูกันนะครับอย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นกับโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าคนไทยก็จะคิดอย่างนี้เหมือนกันนะฮะหมายถึงคนไทยในบีทามนะครับนะฮะอ่ะนะครับจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราคงต้องดูแล้วก็ว่ากันนะครับเห็นไหมฮะโลกมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งหลายคนนึกไม่ถึงกันเลยนะครับนั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจ Facebook บีทามนะครับแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแชร์ YouTube บีทามด้วยกดหัวใจกดติดตามกดฟอลโล่ TikTok ของบีทามเข้าไปด้วยนะครับ